สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้อยู่กับดาวนะคะวันนี้ดาวจะพาเพื่อนๆมาปลูกชมค่ะทำเป็นรั้วแล้วก็ปลูกไปรับประทานนะคะปลูกกันง่ายๆค่ะชมวันนี้ได้กิ่งตอนมานะคะหน้าตากิ่งตอนก็จะเป็นแบบนี้นะคะมีรากขึ้นมาแล้วอันนี้ก่อนนำไปปลูกเราก็จะแช่น้ำเอาไว้นะคะให้รากเขาสดชื่นนะคะมีสีขาวๆแกะเชือกฟางที่รัดตุ้มออกนะคะแล้วก็พลาสติกเอาออกให้หมดเลยค่ะเตรียมดินปลูกนะคะอันนี้เราทำเป็นแนวรั้วที่บ้านเพราะว่าชะอมนี่มีหนามนะคะเขาก็จะเป็นรั้วป้องกันได้ดีเลยทีเดียวพอโตขึ้นมาก็นะคะนอกจากมีรั้วลวดหนามแล้วยังมีรั้วชะอมอีกรั้วชะอมกินได้นะคะนี่ก็ปลูกมาได้หลายต้นแล้วค่ะระยะห่างที่เราปลูกนะคะ50 เซนค่ะดินนี้เราพรวนดินให้เป็นคูขึ้นมานะคะคูขึ้นมาก็ปลูกเอาน้ำใส่ในหลุมน้ำใส่ในหลุมค่ะหล่อด้วยน้ำนะคะแล้วก็เอาตุ้มลงไปเลยค่ะกบด้วยดินธรรมดานี่เราเพื่อนๆปลูกแบบนี้นะคะง่ายมากๆค่ะปลูกง่ายๆค่ะได้ทานแน่นอนชะอมค่ะแล้วก็ปลูกไปเรื่อยๆนะคะเหมือนเดิมค่ะนี่คือที่เราปลูกแล้วนะคะเรียงเป็นแถวเลยแนวรั้วเนื่องจากว่าชะอมมีหนามนะคะเราก็ปลูกเลี่ยงๆทางเดินปลูกไว้แอบๆรั้วแล้วก็นอกจากนี้ยังเป็นเขตแดนเป็นรั้วกันพวกสัตว์โตกันคนเข้ามาด้วยนะคะเนี่ยมีหนามนะคะปลูกแล้วก็อย่าลืมรดน้ำนะคะช่วงแรกๆก็ให้น้ำทุกวันจากนั้นถ้าเขาติดแล้วเราก็ปล่อยค่อยบำรุงด้วยปุ๋ยนะคะทีหลังนะคะช่วงนี้เราก็ลงไปก่อนกิ่งตอนของชะอมนะคะที่เราไปซื้อมาก็ตกอยู่ที่10 บาทกับเพื่อนๆตามร้านค้าที่ขายต้นไม้นะคะเป็นแบบนี้แห้งๆแข็งๆขาวๆแต่ถ้าเราซื้อจำนวนเยอะก็จะได้ราคาที่ถูกลงนะคะอันนี้ก็20ซื้อมา20กิ่งค่ะก็200นะคะเวลาเราเลือกกิ่งก็ดูที่รากของเขาเนี่ยค่ะรากก็จะออกสีขาวๆช้ำๆหน่อยนะคะไม่แห้งเกินไปเพราะบางทีบางร้านเขาทิ้งมาแล้วเขาซื้อมาแล้วเขาก็ไม่ได้แช่น้ำหรือไม่ได้รดน้ำกิ่งเขาก็จะแห้งบางทีก็มันแห้งเกินไปมันก็จะตายนะคะเอามาปลูกมันก็ไม่ติดดังนั้นเวลาเลือกซื้อก็ดูนิดนึงเอารากที่ยังสมบูรณ์อยู่นะคะค่ะมาปลูกผักคันกันเองนะคะปลูกง่ายๆกับดาวค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ดาวด้วยค่ะสวัสดีค่ะ